สวัสดีครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมา DIY ติดปลั๊กให้กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่เราใช้ในระบบสมาร์ทโฮมของเรานะครับเผื่อมีเพื่อนๆบางท่านขี้เกียจที่จะคอยมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ถึงแม้ว่ามันอาจจะนานๆครั้งนะครับแต่มันก็จะมีอุปกรณ์บางรุ่นนะครับซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันใช้ดีแล้วก็ถูกใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียที่ว่ามันดันกินแบตเตอรี่มากเกินไปนิดนึงนะครับหรือว่าในบางจุดนะครับที่เรานำเซ็นเซอร์ไปติดตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เวลาที่เราจะถอดมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวอย่างในคลิปนี้นะครับก็อาจจะเหมาะกับอุปกรณ์บางประเภทนะครับแล้วก็ต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่เราจะนำเซ็นเซอร์นั้นไปติดตั้งด้วยเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้กันนะครับอย่างแรกนะครับคือเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เราจะนำมา DIY วันนี้ก่อนซึ่งผมก็จะเลือกเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่เราใช้ไฟเลี้ยงมาจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็จะให้แรงดันไฟอยู่ที่3โวลต์นะครับถึง 3.3 โวลต์ก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นการที่เราจะเสียบปลั๊กให้กับเซ็นเซอร์นั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์แปลงแรงดันนะครับจากไฟบ้าน220โวลต์ AC นะครับมาเป็นไฟ3โวลต์หรือว่า 3.3 โวลต์ DC นั่นเองซึ่งที่ผมจะนำมาใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอุปกรณ์ของ HiLinkหน้าที่หลักก็คือแปลงไฟจากไฟ AC นะครับ220โวลต์ซึ่งเป็นไฟบ้านออกมาเป็นแรงดันที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนี้เป็นเอาท์พุต 3.3 โวลต์ DC 1.5 แอมป์ 5 วัตต์ด้านนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตนะครับถ้าเราพลิกดูด้านล่างก็จะเป็นอินพุตนะครับต่อไฟบ้านนะครับ2เส้นแล้วก็เอาท์พุตตรงนี้นะครับ2เส้นโอเคนี่ในส่วนของวงจรแปลงแรงดันนะครับต่อไปก็ต้องมีเป็นสายไฟครับหรือว่าเป็นตัวปลั๊กนั่นเองเพื่อที่เราจะนำครับไฟบ้านนะครับเสียบปลั๊กมาจ่ายให้กับตัวโมดูลแบบนี้นะครับเพื่อแปลงแรงดันออกมาซึ่งที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นสายไฟขนาด2คูณ 0.5 นะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 สแควร์มิลนะครับ2เส้นนั่นเองไลน์กับนิวตันต่อไปนะครับเราก็ต้องมีเป็นเคเบิลแกรนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการล็อกสายชิ้นต่อไปก็จะเป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวโมดูลแปลงแรงดันนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับเพื่อให้ดูปลอดภัยแล้วก็สวยงามชิ้นต่อไปนะครับกรณีที่เราจะนำไปติดตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันนิดนึงก่อนว่าการที่เราจะนำไปติดตั้งก็ติดตั้งได้หลายรูปแบบครับคือเราจะเอาตัวโมดูลใส่ไปในกล่องอย่างเดียวแล้วเอาเซ็นเซอร์ไว้ภายนอกแล้วจะต่อสายออกมาเข้ากับตัวเซ็นเซอร์ก็ได้นะครับแบบนี้ก็คือก็ได้เหมือนกันวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับคือก็รวมเอาเซ็นเซอร์แล้วก็โมดูลแปลงแรงดันเนี่ยใส่ไปในกล่องรวมกันเลยซึ่งถ้าเราใช้กรณีที่2เนี่ยคือจะรวมเอาเข้าไปอยู่ในกล่องด้วยกันเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องเผื่อไว้ครับก็คือเป็นปุ่มที่เราใช้ในการแพร์อุปกรณ์นะครับหรือว่าการจับคู่อุปกรณ์กับแอปเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราใส่ไปในกล่องเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมีเป็นสวิตช์อีก1ตัวครับสวิตช์กดติดไฟดับนะครับเดี๋ยวก็จะทำหน้าที่เป็นปุ่มในการแพร์หรือว่าจับคู่อุปกรณ์นำมาติดตั้งไว้กับตัวกล่องตัวนี้นะครับโอเคอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะครับต่อไปเราก็มาเตรียมกล่องกันก่อนนะครับถ้าพูดถึงกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องอเนกประสงค์เนี่ยตัวนี้ก็จะเหมาะกับที่เราจะมาใช้กับเซ็นเซอร์ประเภทเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเนื่องจากว่ามีช่องที่ให้อากาศถ่ายเทได้แบบนี้นะครับโดยเดิมๆมาแล้วเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีช่องให้เราสามารถใส่สายไฟเข้าไปได้แต่ว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับก็สายไฟเข้าได้ครับแต่ว่าเราไม่สามารถล็อกสายให้มันแข็งแรงได้ดังนั้นผมก็เลยทำการคว้านนะครับให้มันมีรูขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่เราจะใส่เป็นเคเบิลแกนตัวนี้นะครับล็อกเข้าไปได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อล็อกเข้าไปแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเอาสายร้อยเข้าไปนะครับภายในแล้วก็ล็อกด้วยเคเบิลแกนตัวนี้นะครับ
ันก็ค่อนข้างจะแน่นหนานะครับก็ดึงสายก็ไม่หลุดซึ่งตัวกล่องอเนกประสงค์เขาก็จะมีฝาปิดมาให้แบบนี้นะครับเราจะไปเจาะรูแล้วแขวนก็ได้หรือว่าจะเป็นเทปกาวสองหน้าแล้วก็แปะในจุดที่เราติดตั้งก็ได้นะครับก็ต้องดูว่าน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับเทปเราอาจจะเพิ่มก็ได้โอเคในส่วนของโมดูลนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะต่อสายตรงนี้นะครับอินพุตก็จะเป็นด้าน AC ตรงนี้นะครับแล้วก็บักกีสายต่อเข้าไป2เส้นไลน์กับนิวตันนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องขั้วนะครับสายขั้วไหนก็ได้ครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อไฟจ่ายเข้ากับตัวโมดูลแปลงแรงดันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดแรงดันที่ได้ที่เอาท์พุตนะครับครับเอาท์พุตที่ได้คือ 3.3 โวลต์ตามที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะนำไปจ่ายให้กับตัวเซ็นเซอร์ของเราต่อไปเรามาเช็คพื้นที่กันนิดนึงนะครับการที่เราจะติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในกล่องเนี่ยติดตั้งได้ไหมถ้าอยู่ในเคสแบบนี้นะครับลงไม่ได้แน่นอนครับแบบนี้ติดนะครับเนื่องจากตัวกล่องเนี่ยมีขนาดค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะรื้อตัวนี้ออกมาแกะเอาเฉพาะแผงวงจรภายในออกมานะครับเดิมเราก็จะใช้เป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับภายในนะครับเมื่อเหลือแต่แผงวงจรเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเล็กลงเยอะเลยนะครับเราสามารถหย่อนเข้าไปในกล่องได้แบบสบายๆนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นนะครับตัวเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ด้านปลายตัวนี้นะครับที่เป็นติ่งเล็กๆของมันนะครับส่วนไฟเลี้ยงนะก็จะมี2จุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟบวกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกราวหรือว่าไฟลบส่วนสวิตช์ตรงนี้นะครับจะมีสวิตช์กดตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์สำหรับเข้าสู่โหมดแพริ่งนะครับหรือว่าเอาไว้จับคู่อุปกรณ์ซึ่งเดี๋ยวการที่เราจะเอามาใส่ในกล่องนะครับเราก็ต้องต่อเป็นสวิตช์ภายนอกให้มันนะครับเพื่อที่จะสะดวกเวลาเราจะแพริ่งหรือว่าจับคู่ใหม่นะครับเราก็ไม่ต้องมาแกะตัวกล่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะต่อตัวนี้ออกมาภายนอกในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับที่จะเข้าเซ็นเซอร์ต้องย้ำว่าต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับเราก็ดูจากตัวมาร์กนี่ก็ได้นะครับลบกับบวกอันนี้ผมก็ต่อลบก็คือใช้สายไฟสีดำนะครับลบก็มาเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็บวกก็มาเข้าที่ขั้วนี้นะครับหรือถ้าไม่ชัวร์กลัวจะไม่ชัวร์ก็เอามิเตอร์วัดนะครับอันนี้ก็ต่อไฟเลี้ยงเรียบร้อยนะครับจุดต่อไปที่ผมจะต่อนะนั่นก็คือเป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ที่ใช้ในการแพร่อุปกรณ์นะครับซึ่งมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับก็จะมีขา2ขาเนี่ยนะครับ2ด้านหลังจากที่วัดจุดต่อสวิตช์รีเซ็ตตัวนี้นะครับก็ได้จุดต่อมาดังนี้นะครับขาด้านหนึ่งนะครับที่เป็นขาสวิตช์เนี่ยก็จะมีจุดให้เราต่ออยู่ด้านล่างพอดีนะครับก็จะได้มาเป็น1เส้นนะครับสำหรับเข้าสวิตช์ตัวนี้แล้วก็อีกขาหนึ่งของสวิตช์ก็คือเป็นขากราวนะครับก็คือจะจ้ำจากไฟลบตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะด้านล่างก็ได้ตรงนี้นะครับวงจรถึงกันแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัววงจรของเซ็นเซอร์ปกติแล้วเวลาเรากดสวิตช์รีเซ็ตหรือว่าแพริ่งเนี่ยจะมี LED แสดงสถานะนะครับกับพิบบอกเราก็คือตัวเนี้ยที่แรกผมตั้งใจว่าจะมาต่อไว้กับสวิตช์ตัวนี้มันมี LED บอกแต่ว่าตัวกล่องที่เราใช้มีช่องลมค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นไฟมันก็สามารถรอดออกมาได้นะครับนั้นเราก็สังเกตจากภายนอกก็ได้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาไฟที่มากับตัวสวิตช์เนี่ยก็แสดงเป็นสถานะของไฟเลี้ยงไปเลยนะครับตัวนี้ก็โชคดีอย่างนึงตรงที่ไฟของสวิตช์รีเซ็ตตัวนี้นะครับผมวัดแล้วนะครับเทียบกับกราวมันมีออกมา 3.2 โวลต์ดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะจำเข้ากับหลอดขั้วหลอด LED ไปเลยนะครับก็คือออกมาเนี่ย2เส้นนะครับมีบวกกับกราวใช่ไหมครับแล้วก็จำเข้า
พ่วงกันไปเลยนะครับ NO 1ขาก็พ่วงกับขาไฟไปด้วยนะครับ NO อีก1ขาก็พ่วงกับอีกขาหนึ่งตอนนี้ต่อสายสวิตช์รีเซ็ตนะครับเข้ากับตัวสวิตช์ภายนอกตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเรามาดูด้านข้างตัวนี้ก็จะมีไฟบอกสถานะเวลาเราเสียบปลั๊กก็จะรู้เลยนะครับอ๋อตอนนี้มีไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟสักนิดนึงครับก็จะประมาณนี้นะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับไฟเข้ามาที่โมดูลแล้วก็แปลงออกมาเป็น 3.3 โวลต์ก็เข้าที่ขั้วแบตนะครับบวกลบที่สวิตช์รีเซ็ตหรือว่าสวิตช์แพริ่งก็จะต่อ2เส้นนะครับมาเข้าที่สวิตช์ที่เป็นสวิตช์ภายนอกนะครับแล้วก็อีกเส้นนึงก็จะเป็นกราวนะครับหรือจะต่อจากขั้วแบตก็ได้นะครับเข้าที่สวิตช์แล้วก็แต่ละเส้นนี้ก็คือก็จัมป์ไปที่ขั้วของหลอด LED ของสวิตช์นะครับขั้วละ1เส้นนะครับก็พอดีโอเคเดี๋ยวผมจะลองประกอบแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเทสกับตัวแอปพลิเคชันกันนะครับในส่วนของค่าที่ได้นะครับตอนนี้ผมแอดตัวเซ็นเซอร์เข้ากับระบบ Home Assistant นะครับก็จะมีค่าที่โชว์ออกมาหลักๆก็ประมาณนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่อยู่ที่ 100% ครับเนื่องจากว่าเราใช้ไฟจากโมดูลตัวแปลงแรงดันนะครับก็มีค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นะครับแล้วก็ค่าความชื้นโวลเตจก็จะเป็นแรงดันนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกก็ตัวแอปเนี่ยนะครับอ่านค่าออกมาได้3200มิลลิโวลต์หรือว่า3ประมาณ 3.2 โวลต์นะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นเรื่องของระดับของสัญญาณในการลิงก์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ซิกบีของโซนอฟนะครับอันนี้ตัวแอปก็อ่านมาได้156นะครับโอเคตอนนี้เราก็สามารถนำไปติดตั้งในจุดที่เราต้องการได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของสายไฟเนี่ยเราก็ไปดูนะครับในเรื่องของความยาวก็ดูตามความเหมาะสมนะครับในตำแหน่งที่เราไปติดตั้งต้องการความยาวเท่าไหร่เราก็อาจจะตัดให้มันเหมาะกับจุดที่เราไปติดตั้งก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปว่าผมจะนำอุปกรณ์ตัวไหนมา DIY ให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางกันอีกก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ